ชนน่านลั่นตั้งหมอก้อยทีมกุนซือยันผัวเมียไม่กินรวบสทดึงช่วยงานสื่อสารปชสชนน่านแจงตั้งหมอก้อยทีมกุนซือไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนลั่นผัวเมียกินรวบสทไม่เกิดขึ้นแน่ดึงช่วยเป็นที่ปรึกษามีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์สวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์วันที่20กันยายน66ที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีการแต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงษ์ภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าอาจจะมีคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เพราะธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาไม่ว่ายุคสมัยใดถ้ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่ได้อำนาจรัฐมาเช่นรัฐมนตรีถ้ามีการแต่งตั้งญาติคนใกล้ชิดมามักจะถูกเพ่งเล็งว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตนก็คำนึงถึงเรื่องนี้พอสมควรก่อนที่จะแต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสกุลเป็นที่ปรึกษาแต่มีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นความรู้ความสามารถความเหมาะสมแล้วจึงตัดสินใจผมใช้คำว่าลงทุนในเรื่องนี้เพราะตำแหน่งคณะที่ปรึกษาไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการการเมืองไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเป็นคณะทำงานที่อาสาเข้ามาทำงานแบบอุทิศตนและงานที่ต้องการปรึกษามีความจำเพาะโดยเฉพาะสองงานที่จะปรึกษาท่านนี้คือการสื่อสารด้านสุขภาพและด้านการเมืองคุณหมอก้อยมีประสบการณ์ทำงานเรื่องนี้ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารนิเทศปี2534มีโอกาสไปทำงานสื่อสารเช่นเป็นบรรณาธิการไปรายการต่างๆของทางสื่อและช่วงที่ตนทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณหมอมีผลงานสื่อสารทางการเมืองใน3ตำแหน่งนี้ผลเป็นอย่างไรตอบยากแต่ทำให้ตนยืนอยู่ตรงนี้ได้ในกระแสที่ค่อนข้างไหลบ่าในโซเชียลขณะนี้ไหลบ่าเรื่องประนามยามเหยียดเหยียบย่ำพูดง่ายๆรถทัวร์แต่ใช้แนวทางการสื่อสารทางการเมืองสามารถให้ข้อมูลชี้แจงตอบโต้ประเด็นการสื่อสารการเมืองได้อย่างดีนายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าสท.เราจริงๆมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่การเชื่อมโยงมิติการเมืองเข้าไปอาจได้ไม่เต็มที่นักตนเห็นความสำคัญตรงนี้จึงให้มาเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ได้มาสั่งการข้าราชการไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นที่ปรึกษาให้คำที่ปรึกษาผ่านตัวว่าการและเอาคำที่ปรึกษาไปมอบฝ่ายปฏิบัติช่วยกันทำให้สำเร็จตามแนวทางที่วางไว้การสื่อสารหมายถึงการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อกระแสหลักสื่อโซเชียลและสื่อบุคคลเพราะวงการสาธารณสุขสื่อบุคคลจำเป็นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยญาติและผู้ให้บริการเป็นหลุมดำของพวกเราจะทำดีขนาดไหนแต่ถ้ามีสื่อซึ่งทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อนำข้อเท็จจริงบางส่วนไปเผยแพร่เป็นภาพลบทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดบ่อยมากเกิดปัญหาระหว่างคนให้และคนรับบริการคนรับบริการอาจได้รับบริการที่ไม่ดีญาติอาจมีโรคเพิ่มขึ้นคือโรคเครียดกังวลต่างๆมีอุบัติเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันผู้ให้บริการก็กดดันบางที่ถึงขั้นลาออกจึงให้คุณหมอก้อยที่มีประสบการณ์สร้างทีมพยาบาลประชาสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วมาช่วยดูว่าจะทำตรงนี้อย่างไรจึงเกิดนโยบายในควิกวินคือแคร์ดีบวกทีมดีต่อใจเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เป็นมุมของการสื่อสารนายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าเรื่องที่สองสท.มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 500,000 คนเรื่องขวัญกำลังใจสภาวะการทำงานมิติสุขภาพและความเป็นอยู่ส
สวัสดิภาพสวัสดิการมีความสำคัญท่านมีความคิดมีแนวทางนี้เคยทำมาอยู่ก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผสมผสานเอาแนวทางวิธีการต่างๆมาช่วยดูแลบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเรื่องสวัสดิการต่างๆเป็น2เรื่องหลักพอดูแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนและสำคัญเรามีจุดยึดคือเราจะเป็นผู้ให้เท่านั้นให้ประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนเราจะไม่เป็นผู้รับเอาผลประโยชน์ชาติสิ่งที่เกิดขึ้นในสธ.ในบทบาทของเรามาเป็นของเราคือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนคนที่คอยระแวดระวังเฝ้าระวังให้ผมบริสุทธิ์ผุดผ่องคือคุณหมอก้อยท่านมีสายตามีทีมงานคอยเฝ้าระวังคอยดูว่าผมเองจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรในการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบุคคลที่จะเข้ามาสัมผัสมาทำงานร่วมกับผมพูดง่ายๆต้องกรองพอสมควรถ้าเราสงสัยไม่มั่นใจเราจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวพูดง่ายๆใครจะเข้ามาหาผมต้องคลีนพอสมควรคนนี้คือคนกรองเลยมั่นใจว่าในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งที่ประชาชนกังวลตรงนี้สามีภรรยามากินรวบกระทรวงสาธารณสุขจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนจะมีแต่กำไรของพี่น้องประชาชนเรื่องมิติสุขภาพนายแพทย์ชนน่านกล่าวชาดายินดีช่วยแก้รับน้องโหดเด็กช่างตีกันลั่นเรื่องไปหาวัยรุ่นชอบอยู่แล้วชาดายินดีช่วยสุภมาศแก้ปัญหารับน้องโหดเด็กช่างตีกันลั่นเรื่องไปหาวัยรุ่นชอบอยู่แล้วเผยเคยผ่านมาก่อนต้องไปคุยทำความเข้าใจเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่20 กันยายน2566ที่รัฐสภานายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เตรียมประสานขอให้ช่วยแก้ปัญหารับน้องโหดในมหาวิทยาลัยและปัญหานักเรียนอาชีวะตีกันว่าต้องรอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาประสานมาตนยินดีที่จะไปช่วยเต็มที่เรื่องไปหาวัยรุ่นตนชอบอยู่แล้วเพราะคุยภาษาเดียวกันนายชาดากล่าวต่อว่าสมัยยุค14 ตุลา 16ตนก็เป็นเด็กขึ้นมาเรียนกรุงเทพมหานครเคยตีกับเขาเหมือนกันเราก็รู้ก็เข้าใจเด็กบางทีเด็กอยากหล่อแต่หล่อในทางที่ผิดต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจว่ามันมีวิธีการหล่อหลอกที่ดีๆอีกมากมายเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนไม่ใช่ว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราทำพออายุมากไม่ใช่มาห้ามเขาเหมือนไปห้ามตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นนายชาดากล่าว